สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกชะอมกันนะคะอันนี้เป็นชะอมที่ดาวชําไว้นะอันนี้ดาวก็ชําไว้ในทรายค่ะท่านผู้ชมอาจจะไปดูในคลิปเก่าๆดาวได้นะคะที่ดาวเคยชําชะอมโดยใช้ทรายค่ะง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้อะไรมากแค่มีนี่นะคะกิ่งชะอมประมาณนี้นะคะกิ่งประมาณนี้เสร็จแล้วดาวก็จะคว้านนะคะคว้านกิ่งจะคว้านเหมือนกับแบบว่าที่เราตอนกิ่งก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยคว้านแบบนี้ดูที่ดูข้อที่อยู่ใต้ตาเขานะคะแบบนี้แต่เราคว้านอันนี้เราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะเผื่อใครเข้าไปดูคลิปเก่าๆของดาวไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเอาเนี่ยออกเปลือกออกเนี่ยหรือว่าตัดแล้วก็ชําได้เลยเหมือนกันค่ะนี่แต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะเหมือนลากเขาออกดีนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ํายาเร่งรากที่เราทําเองหรือว่าไม่แช่ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าแช่เนี่ยรากจะออกเร็วนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาทรายนะคะอันนี้เป็นทรายหยาบเนี่ยทรายหยาบนะคะจิ้มลงไปในทรายหยาบแล้วก็เอาไว้ที่ร่มนะคะรดน้ําตามปกติค่ะแค่นี้เองค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มแตกยอดเสียงเริ่มแตกยอดแตกใบนะคะอันนี้เดือนกว่านะคะคือปักลืมกันไปเลยค่ะก็โตมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาชะอมที่เราปักชําไว้เนี่ยไปปลูกลงในถังสีเพื่อที่เราจะได้เอาไว้โยกย้ายเอาไว้ตั้งตรงโน้นตรงนี้ได้ไม่รกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นถังสีนะคะเราก็ไปเจาะรูมาแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่พวกกาบมะพร้าวใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็ถ่านลงไปค่ะใส่นี่นะคะอันนี้เป็นกาบมะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปเพื่อให้ดินนะคะช่วงล่างมีความโปร่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นดินที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็นดินปลูกที่เราหมักไว้นั่นแหละค่ะก็จะใช้ตัวนี้แหละปลูกนะคะใส่ไปเลยข้อดีนะคะที่การใช้ถังสีตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะโยกย้ายได้สะดวกค่ะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะใส่ประมาณสักแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราเอาชะอมนะคะของเรามาลงกันเลยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่ารากมาแล้วค่ะเอาวางอย่างเบามือนะคะกดลงไปค่อยๆจบออกมาว้านี่ค่ะอันนี้รากคลึบเลยตรงนี้นะคะดาวก็จะปลูกอยู่สัก3ต้นก็พอค่ะนี่ค่ะตั้งเรียงครบ3ต้นนะคะเอาดินที่เราผสมค่อยๆใส่รับการเลือกกิ่งนะคะก็เลือกกิ่งที่เป็นสีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะกิ่งที่ไม่แก่มากก็สามารถที่จะเอามาชำได้เหมือนกันค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารดน้ำกันค่ะและนี้นะคะเราก็จะรดด้วยเครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำนะคะเพื่อที่จะให้ค่ะเขาฟื้นตัวเร็วนะคะแล้วก็สดชื่นค่ะอันนี้ก็ใส่ไปเลยนะคะหนึ่งฝาน้ำประมาณครึ่งกระแป๋งลดเลยค่ะก็เราจะเอาไว้ที่ร่มลำลายก่อนนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยย้ายเข้าไปให้อยู่กลางแจ้งได้ค่ะชะอมเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดและอยู่กลางแจ้งได้เลยนะคะแค่นี้เองทีนี้เราก็โยกย้ายสะดวกค่ะเอาไปปลูกตรงไหนก็ได้นะคะชะอมในถังสีค่ะ
แค่นี้นะคะเราก็จะมีชะอมไว้กินค่ะแค่มีสัก2ถังเนี่ยก็พอเลยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยชะอมก็แพงด้วยนะคะหน้าหนาวค่ะเราเวลาเราปลูกแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมปุ๋ยน้ำได้สะดวกด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปใช้กันดูนะคะจะได้มีชะอมกินกันทั้งปีค่ะสวัสดีค่ะ